สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทำ Flip Classroom นะครับโดยเฉพาะปัญหาที่ผ่านมาสำหรับคนที่ทำ Flip Classroom นั่นก็คือเวลาเราทำ Flip Classroom แล้วเรามอบหมายให้นักเรียนเรียนวิดีโอนะครับหรือเรียนเนื้อหาตามที่เราต้องการเราก็จะไม่ทราบว่านักเรียนได้เรียนจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้ผมมีทางออกครับวันนี้นะครับทางออกวันนี้ก็คือเราก็จะทำวิดีโอนะครับหรือเอาวิดีโอจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับนะฮะที่มีอยู่บนออนไลน์นะครับเอามาใส่คำถามครับนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะแอดไซน์เข้ากลับไปใน Google Classroom ได้นะครับนอกจากนี้เรายังทราบได้อีกว่านะครับว่านักเรียนคนไหนดูบ้างนักเรียนคนไหนดูครบ 100% บ้างนักเรียนคนไหนไม่ได้ดูบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาที่ตัว Google Classroom กันก่อนนะครับแน่นอนเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับบัญชีที่เราใช้ก็เป็นบัญชีของ Google for Education นะครับตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้ในงานนี้ก็คือจะชื่อว่า Edpuzzle นะครับ Puzzle นะครับ Edpuzzle นะครับนะเมื่อเราเข้ามานะครับก็อันดับแรกเราอาจจะล็อกอินตัว Google ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะล็อกอินเจ้าเว็บที่เป็นเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็คำถามนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อตัวเว็บเราเข้ามาแล้วนะครับก็เราก็จะมาทำการล็อกอินนะครับโดยสิทธิ์ที่เราล็อกอินถ้าเราเป็นครูผู้สอนนะครับเราก็จะล็อกอินในฐานะที่เป็นทีเชอร์นะครับเนื่องจากว่าเราใช้บัญชี Google อยู่แล้วนะครับเราก็จะล็อกอินที่ Google นะครับหรือถ้าท่านใดใช้ Edmodo นะครับเราก็จะล็อกอินด้วย Edmodo บัญชี Edmodo ก็ได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าผมใช้บัญชี Google นะครับเราก็จะล็อกอินด้วยบัญชี Google นะครับเมื่อเราเลือกบัญชี Google นะครับเขาจะให้เราเลือกบัญชีนะครับเป็น Teacher นะครับก็ทำการเลือกบัญชีนะครับก็เขาจะต้องทำการให้เราอนุญาตนิดนึงนะครับต้องการแค่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วก็อนุญาตเข้าไปนะครับระบบก็จะทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของการจัดการนะครับจะเห็นว่าเราจะได้ classroom list นะครับมาปรากฏอยู่ใน Edpuzzle เรียบร้อยนะครับนี่คือ classroom list ของเรานะครับนะฮะที่อยู่ใน Google Classroom มันก็จะมาปรากฏอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มสร้างวิดีโอกันนะครับว่าเราจะสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ยังไงเพื่อให้นักเรียนเอาไปเรียนนะครับมาที่ตัว search นะครับพอเข้ามาในเมนู search นะครับจะเห็นว่าก็จะให้เรา search แหล่งออนไลน์ที่เป็นสาธารณะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นของ Khan Academy นะครับ National Geography นะครับ TED Talk นะครับหลายแหล่งเลยนะครับที่เป็นแหล่งวิดีโอฟรีนั่นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าของ YouTube เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับคราวนี้ผมไปหาแหล่งเรียนรู้ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับนะฮะผมก็มาที่ Channel ของผมเองนะครับแล้วก็เอาวิดีโอที่ผมได้ทำการเตรียมไว้แล้วนะครับผมก็สมมติผมเอาเป็นวิดีโออันนี้ละกันนะครับก็เป็นวิดีโอตัวอย่างเนื้อหานะครับในวิธีการของไมลอยในรุ่นที่การเซตใหม่นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในการถ่ายทำวิดีโอนะครับโอเคตัวลิงก์วิดีโอมีนะครับเราก็ทำการคัดลอกนะครับคัดลอก URL นะครับมาที่ Edpuzzle นะครับแล้วก็ทำการเอามาวางนะครับวางที่นี่นะฮะแล้วก็ทำการค้นหาครับพอค้นหาปุ๊บถ้าเจอนะครับมันก็จะเอามาเข้าสู่โปรแกรม Edpuzzle ในโหมดของการตัดต่อโดยตรงนะครับนะฮะคราวนี้ในตรงนี้นะครับถามว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนั่นก็คือถ้าเป็นวิดีโอของเราเองนะครับเราก็อาจจะใช้เต็มคลิปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอของคนอื่นนะครับเราจะใช้วิธีการฉะนั้นก็ต้องไปเซตอัพตัวกล้องตัดนะครับตัดบางส่วนนะครับว่าต้องการเอาวิดีโอแค่นี้นะครับเราจะต้องทำการเช็คเสียงก่อนเสมอนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียงตีกันนะครับขอหยุดวิดีโอนั้นก่อนนะครับนี่คือเราสามารถที่จะครอบวิดีโอได้นะครับตามส่วนที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใส่เสียงนะครับว่าในวิดีโอที่เราครอบไปนั้นเราต้องการจะพากเสียงทับหรือไม่เช่นในกรณีที่วิดีโอที่เรามาเป็นของต่างประเทศนะครับเราก็จะสามารถที่จะกดอัดเสียงเพื่อพากเสียงนะครับหรือว่าทับเสียงเข้าไปนะครับเป็นเสียงบรรยายเป็นภาคไทยของเราเองหรือว่าภาคในภาษาที่เราคุ้นเคยเองนะครับหรือบางทีวิดีโอเขาไม่ได้อธิบายในจุดประสงค์ที่เราต้องการนะครับเราก็จะใช้วิธีการอธิบายวิดีโอใน
ความหมายหรือว่าในจุดประสงค์ที่เราต้องการด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นการกดบันทึกตรงนี้ไปโอเคผมไม่สาธิตให้ดูนะครับหรือเราจะใส่เป็นเสียงบันทึกนะครับคือในกรณีที่เราต้องการที่จะ เหมือนกับว่าเนื้อหาเนี่ยบางทีเราต้องมีการใส่เสียงบันทึกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเลือกตำแหน่งนะครับโดยการเลื่อนลูกศรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมากดว่าจะเริ่มบันทึกเสียงเพื่อแทรกเข้าไปว่าเป็นเนื้อหาอธิบายนะฮะในกรณีที่วิดีโอมันสั้นนะครับเราก็ต้องการอธิบายความเพิ่มเติมนะครับในตรงนั้นนะครับก็จะใช้การอัดเสียงพับทับหรือเพิ่มเข้าไปเป็นคลิปนะฮะผมก็มาตอนท้ายเลยดีกว่านะครับก็คือในส่วนของการใส่ควิสนะครับอย่างเช่นในวิดีโอนะครับเราต้องการที่จะให้ดูนะฮะโอเคผมลองเลื่อนมานะครับนะฮะในวิดีโอประมาณ1นาทีนะครับผมต้องการใส่คำถามนะครับก็เราก็จะทำการเลื่อนนะฮะหรือช่วงเลือกช่วงเวลาที่จะให้เกิดคำถามนะครับหลังจากนั้นก็กดที่เครื่องหมาย question นะครับตรงนี้นะครับก็จะเกิดคำถามขึ้นมาเราก็จะทำการคีย์คำถามเข้าไปนะครับเช่นผู้บรรยายนะครับเราก็ตั้งคำถามนะฮะใส่เสื้อสีอะไรนะครับนี่เป็นตัวอย่างการตั้งคำถามนะสีเขียวนะฮะถ้าข้อผิดก็สีดำนะฮะนี่เป็นการตั้งคำถามถ้ามีตัวเลือกมากกว่านี้ก็เลือกกดเพิ่มนะครับถ้าน้อยก็กดหักออกนะฮะเปลี่ยนตัวนี้เป็นข้อถูกมีข้อถูกได้มากกว่า1ข้อนะครับใส่รูปแทรกได้นะครับใส่ลิงก์อินเทอร์เน็ตยกกำลังปรับฟอนต์นะครับได้หมดนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วกดเซฟนะครับตัวนี้ก็จะมีคำถามขึ้นมาแล้ว1ข้อนะครับผมขอยกตัวอย่างไปตรงท้ายเลยแล้วกันใหม่ที่จะเป็นตัวส่งนะครับรุ่นนี้หยุดนะฮะทานที่ใช้ในภาพในวิดีโอแล้วกันเป็นทานชนิดใดเราก็ตั้งคำถามนะครับกดที่เป็นคำถามนะฮะชนิด AA นะฮะชนิด AA นะครับนะฮะถ้าข้อนี้ถูกก็เลือกข้อนี้เป็นข้อถูกข้อนี้ก็ข้อผิดนะครับแต่บังเอิญเป็น 2A ข้อถูกนะครับถ้ามีช้อยเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะเป็น 4A นะครับโอเคนะครับเราก็เลือกให้เป็นข้อถูกข้อผิดกดบันทึกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำการบันทึกเซฟไปแล้วก็ finish นะครับพอ finish นะครับไฟล์วิดีโอที่เราทำการตั้งคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไป assign ให้กับตัว classroom นะครับที่เราจะกำหนดให้นะครับนี่ก็คือตัว classroom ที่ผมเลือกนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นการป้องกันการกรอนะครับไม่ให้นักเรียนกรอนะครับเราก็เอาออกก็ได้นะครับถ้าต้องการไม่ให้นักเรียนกรอวิดีโอนะครับนะฮะแล้วก็กดเซนนะครับพอเซนปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในห้อง classroom นะครับ test flip classroom นะครับอยู่ตรงไหน test flip classroom นะครับของ classroom นะครับนะฮะในสตรีมของ classroom ยังไม่ขึ้นนะครับมันก็จะไปดึงชื่อตัว test flip classroom มาให้ซึ่งเอามาจากตัว Google classroom นั่นเองนะครับแน่นอนครับยังไม่ตัวนี้เป็นการเอาเข้าลิสต์ไว้ก่อนนะครับจะกำหนดดิวเดทนะครับว่าให้ดิวเดทวันไหนนะครับดิวเดทอีก2วันแล้วกันนะฮะกำหนดเวลานะฮะเซฟดิวเดทนะครับกำหนดในเรื่องของโพสต์เข้าไปนะครับโพสต์เข้าไปนะฮะหรือเราจะก๊อปปี้เป็นลิงก์เอาไปใช้ก็ได้นะครับก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ใน Google Classroom หรือเอาไปใช้ในที่อื่นนะครับหรือกดที่ assign ลงใน Google Classroom ตรงนี้ทันทีเลยก็ได้นะครับโอเคผมจะทำการโพสต์ลงไปใน classroom นะครับนะครับพอเรากดที่โพสต์เมื่อกี้นะครับก็จะกดมันก็จะมาโหลด Google classroom หลังจากนั้นก็เป็นการกำหนดนะครับตัวเขาเรียกว่าเป็น assignment name นะครับนะฮะจงดูวิดีโอนี้ก่อนเข้าเรียนนะฮะทำแบบ flip classroom นะฮะในครั้งหน้าโอเคนะครับ
ก็มีเดดไลน์นะครับก็แล้วแต่เรากำหนดนะฮะเมื่อกี้เรากำหนดไว้ถึง2วันนะครับตัวนี้เป็นคำอธิบายก็แล้วแต่เราใส่นะครับเป็น default แล้วก็มอบหมายไปครับนะครับกดมอบหมายไปรอสักครู่นะครับรอให้อินเทอร์เน็ตโอเคนะครับคุณได้โพสต์ไปในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับกดดูนะครับนี่คือในชั้นเรียนนะครับที่เราโพสต์เข้าไปนะครับวันในชั้นเรียนเทสฟริตคลาสรูมนะครับก็จะมีขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มาจากเอสเพรสโซนะครับแน่นอนครับในนี้มีนักเรียนอยู่5คนนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้าไปนะครับนะฮะใน assignment นะครับก็จะมีนักเรียนที่จะต้องเข้ามาทำงานนะครับแน่นอนครับยังไม่มีใครเทิร์นอินเข้ามานะครับผมกดออกมาก่อนคราวนี้ผมจะทำการเปิดเป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับนะฮะให้ดูนะครับเป็นนักเรียนคนใหม่นะครับอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นคลาสรูมนะครับพอเข้ามาแน่นอนครับก็ยังเป็นนักเรียนคนเก่าผมก็คงต้องล็อกเอาท์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับก็จะทำการล็อกอินด้วยบัญชีอื่นนะครับเพิ่มบัญชีนะครับ S 02อันนี้เป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นในนามของนักเรียนคนนี้แล้วนะครับชื่อนักเรียนใจดีนะครับนักเรียนใจดีหรือนักเรียนตั้งใจเรียนนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้สับสนเรามาดูใหม่นะครับตรงนี้เป็นของอาจารย์นะครับหน้าจอของอาจารย์นะครับนะฮะซึ่งตัวเอพัสโซตัวนี้ก็ล็อกอินตัวนี้อยู่เพื่อไม่ให้สับสนนะครับผมล็อกอินล็อกเอาตัวนี้ให้ดูให้ล็อกเอาแยกกันไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นของอาจารย์ผู้สอนนะครับแยกกันไปโอเคเราก็มาที่ของนักเรียนนะครับตัวนักเรียนเองเมื่อเข้ามานะครับในห้องเรียนนะครับจริงๆก็มีอีเมลมาเตือนแล้วนะครับก็จะได้รับ assignment นะครับก็จะทำการเปิด assignment นะครับแน่นอนครับในการเปิด assignment ก็ต้องคลิกในสื่อนะครับพอคลิกในสื่อปุ๊บเขาก็จะต้องล็อกอินเข้าไปที่ Edpuzzle นะครับรอสักครู่นะครับก็จะถามว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นอาจารย์ตอนนี้ตัวนักเรียนเข้ามานะครับก็จะต้องเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็คลิกที่ Google นะครับคราวนี้ก็แน่นอนครับก็ต้องกดที่อนุญาตนะครับเพื่อลิงก์บัญชีนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับมีปัญหานิดหนึ่งครับมันไม่ได้ลิงก์เข้าตัว Classroom ให้นะครับวิธีการเชื่อมโยงนะครับจากตรงนี้นะฮะมันลิงก์ไม่สมบูรณ์นะฮะเอาใหม่เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับ You are not member for this class เมื่อกี้เราแอดเข้าไปแล้วนะครับน่าจะผิดพลาดบางประการนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับเหมือนกับมันต้องดีเลย์นิดหนึ่งนะครับพออันนี้คราวนี้เราทดลองใหม่นะครับเปิดจากตัว assignment เข้ามานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปที่ Edpuzzle นะครับก็จะทำการล็อกอินอะไรเรียบร้อยอย่างเมื่อกี้นะครับมันก็จะปรากฏเป็นหน้านี้ขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้ตัวนักเรียนเองนะครับก็จะต้องดูสื่อนะครับตามที่มอบหมายนะครับนะอันนี้วิดีโอช้านิดหนึ่งนะครับครับหลังจากนั้นก็ทำไปเซตอัพตัวกล้องเล็กๆน้อยๆอีกในวิดีโอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับในงานเซตอัพเสียงสำหรับงานผมลดเสียงให้เบาลงนิดหนึ่งนะครับพอถึงตรงไหนที่เป็นคำถามนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะนักเรียนก็มีหน้าที่ในการอะไรครับใส่นะครับแล้วก็กดสัมมิตนะฮะสัมมิตอันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็คอนติเนียนะครับต้องทำการเช็คเสียงก่อนเสมอถ้าในกรณีนักเรียนนะครับต้องการจะกรอเร็วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะกรอได้หรือบางทีกดข้ามนะครับกดข้ามไป
ใหม่ที่จะส่งนะครับก็จะขึ้นมาเป็นคำถามเช่นเดียวกันนะฮะว่าฐานเป็นใช้ไหนนะครับผมลองตอบผิดดูบ้างนะครับ submit ไปนะครับแล้วก็ continue นะครับโอเคนะครับนี่คือ1ตัวอย่างของนักเรียนที่ได้เรียนของเรานะครับตัวนักเรียนเองเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะครับก็เรียนเสร็จนะครับจะต้องทำเครื่องหมายนะครับก็จะเป็นการส่งว่าได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับคราวนี้เรากลับไปที่ครูผู้สอนนะครับกลับไปที่บทบาทของครูผู้สอนนะครับโอเคนะครับกลับมาที่ในบทบาทของครูผู้สอนนะครับตอนนี้สังเกตนะครับเป็นบัญชีของครูผู้สอนแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเราเห็นว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำการรีเฟรชนะครับต้องทำการรีเฟรชนิดหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเราไปดูใน progress นะครับว่ามีนักเรียนทำหรือยังนะครับจะเห็นว่าในเมื่อผมกดที่ progress นะครับก็เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นนะครับว่ามีนักเรียนเรียนแล้ว1คนนะครับจริงต้องสับมิดเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อนาทีที่แล้วนี่เองนะครับทำคะแนนได้50เต็มร้อยนะครับเพื่อผมคลิกเข้าไปนะครับก็จะบอกว่านักเรียนได้ดูตรงนี้นะตรงนี้ดูนะปริมาณการดูของนักเรียนคนนี้ดูที่ 30% นะครับทำคะแนนไปได้แค่1ใน2นะครับอัตราการถูกเต็มร้อยก็จะได้แค่50นะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่ก็เป็น0เนี่ยนะครับสีขาวตรงนี้คือเมื่อกี้ที่ผมกดข้ามไหมครับนะฮะตัวนี้ก็คือคำถามที่เขาตอบถูกนะครับตัวนี้คือคำถามที่เขาตอบผิดนะครับเมื่อกี้ที่เขาดูตรงนี้นิดเดียวนะครับตรงนั้นไม่ได้ดูนะครับเราเห็นว่าเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับว่านักเรียนคนนี้เนี่ยทำคำถามเราข้อไหนบ้างนะครับดูวิดีโอของเราครบหรือไม่นะครับนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับกดกลับมานะครับถ้านักเรียนทุกคนทำเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเราก็จะเอ็กพอร์ตตรงนี้ออกมานะครับเป็นไฟล์ CSV นะครับเอาไปใช้งานได้รายชื่อพวกนี้ก็ดึงมาจาก Google Classroom ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือ1ตัวอย่างนะครับในการประยุกต์ใช้ตัว Google Classroom นะครับลิงก์กับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัววิดีโอนะครับในการให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองนะครับนะฮะอยู่ในห้องเรียนที่เป็น Flip Classroom นะครับ Flip Classroom แล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่านักเรียนเรียนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พร้อมกับตั้งคำถามแล้วก็เก็บคะแนนได้ด้วยนะครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีการมุมมองเป็นรายคำถามนะครับว่าคำถามนี้มีใครตอบถูกตอบผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปได้ด้วยนะครับเอาไปใช้ในเก็บคะแนนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เจ้าทาการเอาวิดีโอนะครับพร้อมกับคำถามนะครับพร้อมกับเก็บคะแนนได้ด้วยนะครับพร้อมกับรายชื่อที่ดึงจาก Google Classroom ไปนะครับเพื่อเอาไปทำ Flip Classroom นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ